ครับสโลแบกดูหลังข้อมดูสิยืนเป็นไงนะพอยืนตรงก็อาจจะดีขึ้นหรือบางคนยืนตรงก็ปวดก็มีนะแต่พอเราสโลแบกแล้วเป็นไงสบายใช่ไหมกลับสบายแต่พอยืนตรงอุ้ยมันเหมือนมันเกร็งขึ้นมากล้ามเนื้อต้องพยายามพยุงตัวใช่ไหมก็อาจจะปวดก็มีก็แปลเป็นเรื่องของเรื่องกล้ามเนื้อของอะไรได้เหมือนกันบางคนเคยชินพอเปลี่ยนท่าก็ปวดแต่เราก็ต้องคอเล็กไหมเพราะการที่เฮ้ยบางคนบอกนั่งแบบอย่างเงี้ยสบายเหลือเกินพอนั่งตรงเมื่อไหร่ฉันปวดทุกทีเลยแสดงว่ากล้ามเนื้อมันเคยชินแต่เป็นท่าที่ผิดที่ทำให้หมอนมันเคลื่อนได้อะไรได้เราก็ต้องให้คนไข้ค่อยๆทำซ้ำรีพีทซ้ำพอซ้ำบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อเขาเริ่มดีขึ้นเขาเริ่มเคยชินก็ปรับคอร์เรกให้เขามาอยู่ในท่าที่ถูกต้องได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาดีอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปเนาะดีอย่างนี้ก็ปล่อยไปดีแล้วนี่ไม่ใช่เพราะเราก็ต้องนึกถึงกลไกของการปวดหลังด้วยนะนะแล้วอย่าลืมว่าเราต้องถามความปวดหรือชาในท่าก่อนยืนเช่นคือstanding baseline นั่นเองสำคัญเนาะมีใครปวดหลังบ้างพวกเราทุกคนโอ้ปวดอะไรโอ้อาจารย์เนื้อที่กินข้าวเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวแป๊บนึงขอข้าวน้ำท่าก่อนแป๊บนึงได้เลยค่ะเกิดการล้อเลียนกันเกิดการล้อเลียน